ไม้ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากทั้งระบบนิเวศสัตว์ป่าสัตว์น้ำและพันธุ์พืชแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของทะเลน้อยก็คือควายน้ำชาวบ้านทะเลน้อยในอดีตได้นำควายเลี้ยงในพื้นที่นานกว่า100ปีมาแล้วโดยปล่อยให้ควายออกหากินเองตามทุ่งหญ้าขนาดใหญ่แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของทะเลน้อยส่งผลให้ควายต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์และหากินด้วยการว่ายน้ำเป็นระยะทางไกลเพื่อดำน้ำลงไปกินหญ้าที่จมอยู่ใต้น้ำถึงแม้เสน่ห์ของคนเลี้ยงควายจะลดน้อยลงไปแต่ก็ยังคงเหลือชาวบ้านที่ยังยึดถืออาชีพเลี้ยงควายไว้เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานเช่นเดียวกับลุงเลี่ยมที่เลี้ยงควายมาเป็นเวลา30ปีแล้วในทุกๆเช้านั่นคือการเริ่มต้นวันใหม่ลุงเลี่ยมจะเปิดข้อเพื่อให้ควายออกไปหากินอาวุธของลุงมีเพียงแค่เรือ1ลำกับไม้1ท่อนลุงเลี่ยนนะชื่อลุงเลี่ยนเหมือนสังได้ลุงได้มาเลี้ยงควายอยู่ประมาณ30กว่าปีแล้วนี่เมื่อก่อนนี่มันวินาควายนี่อีกอันนี้มันมีสะพานแล้วมันมีถนนถึงตอนดูน้ำก็ต้องตามหลังพายเรือแล้วพายตามหลังอะไรไอ้ควายมันไปล่องไปตามน้ำเลยนั่นแหละก็เรียกควายน้ำควายน้ำลูกๆ ก็มันตามหลังไปทั้งนั้นเลยมันเกาะหลังแม่ไปได้มันปล่อยไปแล้วน้ำมันหันไปมันก็ไปได้ทั้งนั้นตามไปถึงตอนเย็นตอนประมาณ3โมง4โมงก็มันก็กลับมาข้อบทกลับเองนั่นน่ะกลับเองเนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้ทุ่งหญ้าลดน้อยลงไปส่งผลให้ควายจำนวนลดน้อยลงไปพร้อมกับอาชีพคนเลี้ยงควายดันหญ้ามาหาหญ้ามาหาขี้หญ้ามาไอ้มันกินนั่นน่ะอันนี้มันตายกันเยอะคน30 40ตัวนะคอกนั้น3 40 3 40ตัวมันตายลูกๆเนี่ยแค่นี้ใหญ่กว่านี้ก็ตายเมื่อก่อนนั้นก็รายได้ก็ดีแต่ตอนนี้มันเศร้าอยากจะต่อยกันทุกคนเมื่อก่อนนี่เต็มหมดควายไม่รู้กี่พันตัวขายลุงคงขายไม่รู้กี่คนเลยขายยกคอกไปเลยด้วยการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้อาชีพคนเลี้ยงควายลดน้อยลงแต่ความผูกพันระหว่างลุงกับควายก็ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาลุงยังคงรักและรักษาอาชีพนี้ไว้ไม่ให้ควายน้ำสูญหายไปจากทะเลน้อยแต่ตัวนี้ไปอยู่ที่ครอบเพื่อนเราก็แยกกันจำได้ทุกตัวอยู่ที่ไหนจำได้ยังลงปลูกพันธุ์ครับนั่นน่ะนี่ถ้าว่าเป็นควายเป็น20 30ใช่ไหมมาถึงดูเลยตัวไหนขาดก็จำได้ตัวไหนหายสูญไปรู้ทันทีเลยแล้วมีชื่อทุกตัวนะมีชื่อทุกตัวควายจำได้ทุกตัวเลยใช่ไหมจำได้ต่อไปถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะเป็นยังไงครับลุงว่าจะไม่สูญหายหรอกมันโตเพราะว่าเขากำลังอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้เพราะไอ้ทางดูนประทีปนั้นก็บอกว่าอย่าทำลายอย่านี่อนุรักษ์ไว้แต่ว่าก็อยากจะขายหมดนะแกอยากจะซื้อเองหมดซื้อให้เขาเลี้ยงไว้เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างอนุรักษ์ไว้เพื่อว่าใครมาจะมาเที่ยวใช่ไหมพอได้ดูเนี่ยพอได้ชมอนุรักษ์รักไว้อย่างให้ชูนายบทพิสูจน์ของการเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปแต่เสน่ห์ของคนเลี้ยงควายยังคงรักษาไว้หากทุกฝ่ายให้ความสำคัญถ้าหากวิถีคนเลี้ยงควายสูญหายไปน่าคิดนะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของคนกับควายทั้งคนและควายต่างก็มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน